สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสีเล่มนี้นะฮะวันนี้เป็นคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรนะ Instagram ครับของช่องเนี้ยเอ็นอองเตอร์สักอย่างนะโดสฮะใช่ไหมอองเตอร์พระหนวสักอย่างภาษาฝรั่งเศสนะฮะก็ผมชอบตรงที่ว่าเขาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการอ่ะเกี่ยวกับให้แรงบันดาลใจอะไรเงี้ยดีนะดีนะก็ผมก็เลยตามมาไว้แล้วก็ถ้ามีบางคอนเทนต์น่าสนใจก็จะเอามาสรุปเล่าให้ท่านฟังแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคู่แข่งที่แท้จริงของพวกเราเองอ่ะไม่ใช่คนอื่นหรอกแต่เป็นธรรมชาติมนุษย์ในตัวเราเองครับนะฮะมันเป็นธรรมชาติมนุษย์ในตัวเราเองนะฮะที่เป็นคู่แข่งของเราเมื่ออะไรบ้างครับเขามีแบบนี้นะฮะมีอยู่กี่ข้อเอ่ย9ข้อนะครับคือ1ผัดวันประกันพรุ่งครับนี่แหละพวกนี้มันก็ไม่ใช่เป็นคู่แข่งนะมันเป็นเหมือนกับตัวถ่วงมากกว่าผมว่านะคือตัวถ่วงที่จะทำให้เราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆหรือไม่ก็ถอยหลังนะครับถ้าคุณเอาชนะมันได้นะคุณก็จะมีโอกาสก้าวหน้าแล้วก็เดินต่อไปได้ไกลไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการได้นะครับผัดวันประกันพรุ่งก็คือว่าเราไม่อยากทำในสิ่งที่มันจำเป็นต้องทำอ่ะเราทิ้งไว้ก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยถ้าเป็นการเทรดก็อารมณ์ประมาณว่าราคามันมากระทบกับราคาถึงสต็อปลอสแล้วก็ไม่ขายวันเนี้ยหรือไม่ก็ควรทำกันบ้านก็ไม่ทำมาหาหุ้นก็ไม่หาอะไรเงี้ยบันทึกการเทรดคุณจะทำก็ไม่ทำปล่อยไว้พรุ่งนี้ดีกว่าเนี่ยเป็นลักษณะของผัดวันประกันพรุ่งครับเนี่ยก็ทำให้เราแบบใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ในการแบบเป็นนักเทรดที่ดีขึ้นได้เลยนะฮะอีโก้เนี่ยข้อสองอีโก้สำคัญอีโก้เนี่ยนักเทรดที่สำเร็จเขาบอกตรงกันว่าอีโก้นี่เป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดของนักเทรดเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เราตอบสนองการเทรดด้วยอารมณ์เราอยากเป็นผู้ชนะเราอยากพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งฉลาดแล้วก็เหนือกว่าตลาดเราผิดตลาดผิดเนี่ยอันตรายมากครับเพราะว่าผมชอบคำของปู่นิวบอกนะบอกว่าถึงแม้คุณจะคิดว่าตัวเองเก่งกาจแค่ไหนก็ตามนะตลาดก็ยังคงเก่งกว่าคุณเสมอครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ Market Wizard เข้าใจตรงกันนะว่าตลาดเก่งกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนก็ตามนะฮะ3คือความอยากอาหารที่ทำลายสุขภาพครับข้อนี้ก็ฉุดเราไงครับมันฉุดให้เรามีสุขภาพที่ไม่ดีไงยิ่งคุณแก่ตัวนะอายุเยอะฉันผมว่านะ40ขึ้นไปเนี่ยเริ่มออกแล้วสิ่งที่คุณสะสมมานะตั้งแต่เยาว์วัยมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเลยครับโรคอ้วนละความดันละไขมันในเส้นเลือดละไตละโอ้มหาศาลครับซึ่งพวกนี้มันเริ่มต้นจากนิสัยเดิมๆที่มีการกินของพวกจังฟู้ดนะครับดังนั้นเนี่ยอันตรายครับพวกนี้แหละจะจุดให้เราถอยหลังนะฮะแล้วก็ทำให้เราสุขภาพเสียถ้าเราสุขภาพเสียนะโอ้ไอเรื่องราวของโฟกัสสมาธิในการเทรดไม่มีฮะเลิกคิดถึงได้เลยนะฮะต่อมาความรู้ที่คุณมองข้ามบางเรื่องเนี่ยมันจะเป็นต้องเรียนรู้นะครับถ้าคุณไม่สนใจที่เรียนรู้เนี่ยคือความรู้หลายอย่างมันจะเป็นต่อการจริงๆผมเองก็มีนะผมควรที่ศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์มากขึ้นนะผมก็ไปต่อไม่ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ฉุดให้ผมต้องยังถอยหลังเข้าคลองยังอยู่เฉยอยู่เนี่ยความรู้ที่จำเป็นต่อสาขาอาชีพคุณนะครับแต่ว่าคุณขี้เกียจนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับ
ต่อมาความไร้วินัยครับเนี่ยนี่ก็จำเป็นสำหรับการเทรดจริงนะผมว่าความรู้ที่คุณมองข้ามยังเป็นสิ่งที่มันไม่มีพลังฉุดรั้งก่อนแต่ว่าถ้าขาดวินัยเมื่อไรเนี่ยบันไลเลยครับวินัยกับอีโก้นี่มันการขาดวินัยกับอีโก้นี่มันจะมาคู่กันนะฮะถ้าคุณมีใช้อีโก้อย่างเต็มเหนี่ยวแล้วก็ขาดวินัยนะพังเละเทะเลยนะฮะความฟุ้งซ่านครับตีจนไปก่อนไข้สำคัญนะครับยิ่งช่วงเนี้ยตลาดไม่ดีเนี่ยโอ้คุณใช่ไหมคุณดูข่าวมาอุ้ยมีการประกาศว่าคนติดโควิดเยอะมากเลยช่วงเนี้ยคุณก็ตกใจละอุ้ยเนี่ยเซ็ตลงแรงแน่นอนอ่ะบางคนอาจจะขายไปก่อนก็ได้ในฟุ้งซ่านละแท้จริงแล้วมันเปิดแกลบลงมันก็ดีดขึ้นกลับขึ้นไปได้ไม่ได้นะหุ้นดีๆนะผมไม่ได้ขายนะผมก็ดูอ๋อดูทีนึงช่วงเปิดตลาดนี่มันลงแรงจริงนะเปิดแกลบลงแรงแต่ว่าพอสักพักหนึ่งอ่ะมันก็กลับไปใหม่ได้นะครับมันก็ฟื้นกลับไปที่โซนราคาเดิมมาจริงๆแต่ถึงแม้มันจะไม่ได้ขึ้นไปราคาเดิมหรอกแต่มันก็ติดลบไม่เยอะแต่ก่อนนะจากที่มันเคยติดลบระดับที่เห็นไหมระดับ 10% เนี้ยมันก็เหลือลงไปสัก 3-4% เนี้ยก็ยังโอเคผมว่าเฉยๆนะเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ไงใช่ไหมเราซื้อแล้วถืออย่างเงี้ยก็ไม่สนใจมันนะครับนิสัยเสียครับนิสัยเสียคือว่า bad habit นะครับก็เป็นนิสัยเสียที่หลายอย่างนะนิสัยเสียใช่ไหมเป็นว่าจะเป็นการแบบจริงๆมันก็มาจากนี่นะนิสัยเสียคือการกินอาหารที่เป็นจังฟู้ดเนี่ยผัดมันมากันพุ่งนี่ก็เป็นเรื่องเดียวกันนะอีโก้เนี่ยก็เป็นนิสัยเสียเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นนิสัยเสียที่เกิดจากการเลี้ยงดูครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้นะพ่อแม่ก็เลี้ยงเราในแบบที่เขาก็รู้เท่านั้นอ่ะจำกัดแล้วก็บางทีสภาพเศรษฐกิจเขาตอนนั้นก็ไม่ได้ดีอะไรเหมือนกับตอนที่เราอยู่ใช่ไหมปัจจัยหลายอย่างนะผมกับครอบครัวผมนะก็คุยกันเรื่องราวในอดีตนะว่าเอ้ยเราเคยอดอยากอะไรเงี้ยที่พ่อแม่เขาก็บอกว่าจริงตอนนั้นเราก็ลำบากจริงนะเราเข้าใจนะโอ้จริงๆแล้วตอนนั้นการที่เขานำพาเราให้มาถึงวันนี้ให้มีชีวิตรอดได้แล้วก็เรียนนะเนี่ยผมว่าเขาสุดยอดเลยนะดังนั้นเนี่ยอดีตที่ผ่านมาครับที่เราแบบรู้สึกว่ามันเราไม่ได้เติมเต็มเราขาดเนี่ยผมให้คุณมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วมันจบไปแล้วสู้เราทำอนาคตให้ดีดีกว่าก็เนี่ยอะไรที่มันไม่ดีก็พยายามที่จะทิ้งมันไปลดมันไปเรื่อยๆผมชอบคำหนึ่งนะผมชอบคุณรัศมีแขมีเพื่อนเขาชื่อคุณอะไรสักอย่างอ่ะเขาไปสัมภาษณ์ใช่ไหมรัศมีแขนี่เขาบอกว่าครอบครัวเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรที่สมบูรณ์นะเขาก็ทะเลาะกับแม่อะไรเงี้ยทะเลาะกับแม่แล้วก็จริงเขาเป็นคนผิวดำใช่ไหมไม่อยู่เหนือก็โดนล้อโดนบูลลี่ใช่ไหมไม่อยู่ภาคเหนือเนี่ยก็โดนบูลลี่ไปอยู่สวีเดนก็โดนบูลลี่ครับแต่คุณรัศมีแขนี่เขาบอกว่าเขามองโลกแง่ดีมากนะเขาโคตรโพซิทีฟอ่ะเขาบอกว่ามันก็อดีตมันเป็นสิ่งที่มันก็ผ่านมาแล้วไงเรามองอนาคตที่มันดีกว่าดีกว่าเราเนี่ยสร้างอนาคตที่มันดีแล้วเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีกับคนรุ่นหลังเราเนี่ยผมว่าลักษณะเนี้ยดีมากครับคือใครก็ตามที่ไม่เอาอดีตมาเป็นหัวข้อในการคิดในการฟุ้งซ่านได้นะไม่เอาความเจ็บปวดในอดีตมาเป็นหัวข้อในการเสียเวลาคิดผมว่าชีวิตคุณโคตรดีนะคุณมองไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยคนแบบเนี้ยมีโอกาสสำเร็จสูงมากนะจะยิ่งใหญ่ได้นะสุดท้ายคือความสงสัยในตัวเองครับหลายคนนะผมว่าเก่งนะบางคนมีความสามารถมีทักษะนะครับทักษะที่ดีนะคืออาจจะไปอยู่กับบุคคลที่เขาเก่งอะไรเงี้ยเขาสอนดีอย่างผมดังน้องผมคนหนึ่งชื่อไอ้เล้งเนี่ยนะมันนี่ครูสอนดีนะครูที่เป็นอาจารย์นะอาจารย์เขาสอนนวดเก่งแต่ปัญหาคือรู้ไหมครับมันได้วิชามาหมดนะแต่มันมีความสงสัยในตัวเองครับว่าจะไปเผยแพร่อะไรดีอะไรเงี้ยคือมันสอนคนไม่เป็นอ่ะแล้วมันก็ไ
ไม่มีความปรารถนาที่จะแบบสร้างตัวเองเป็นผู้รู้ในเรื่องนี้ซึ่งผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะหลายคนทักษะดีครับทักษะเรียนรู้มาดีได้อาจารย์ดีหลายคนมีพรสวรรค์แต่ว่าขาดอย่างเดียวที่ฉุดรั้งเขาไม่ให้ไปไหนคือความสงสัยในตัวเองครับนี่สำคัญนะครับว่าสี่ข้อที่ดีนะเนี่ยที่คุณที่ทาง ED นี่เขาทำมาเนี่ยผมก็เห็นแล้วมันน่าสนใจและน่ามาตีความได้ก็เลยเอามาแชร์ให้ท่านฟังนะครับว่าเอาชนะให้ได้ครับพวกนี้นะถ้าคุณเอาชนะได้นะครับผมว่าชีวิตของคุณเนี่ยมีแต่จะรุ่งก็รุ่งนะฮะการเทรดก็รุ่งการทําธุรกิจก็รุ่งครับและการใช้ชีวิตก็รุ่งเช่นกันนะนี่ฮะคลิปนี้ครับคู่แข่งที่แท้จริงของนักเทรดคือใครคือตัวคุณเองครับคือนิสัยเสียของคุณเองความเชื่อเสียที่ไม่ดีในตัวคุณเองครับกลับไปครับกลับไปตรวจสอบตัวเองว่าเป็นยังไงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องยากนะคือคนเรามีหลายประเภทครับบางคนก็แฟร์ตัวเองคือโอเคด่าตัวเองได้อะไรเงี้ยถ้าคุณกล้าวิจารณ์ตัวเองได้ถ้าคุณกล้าตรวจสอบตัวเองนะผมว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านมากเลยคลิปนี้จะเวิร์กกับท่านมากเพราะว่าท่านจะรู้ว่าโอ้เนี่ยเรามีวิธีการที่จะทำให้เราดีขึ้นเนี่ยปลดล็อกได้นะฮะแต่ใครก็ตามที่ว่าฉันดีอยู่แล้วฉันเพอร์เฟกต์เลยนะผมว่าลำบากแล้วนะก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกแต่ละคนนะพฤติกรรมแต่ละคนความเชื่อแต่ละคนนะครับผมทำขึ้นมาเพื่อจะบางทีสารที่ผมทำมาเนี่ยอาจจะยิงตรงไปใครสักคนหนึ่งแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตได้ผมโอเคนะผมแฮปปี้แหละในการทำคลิปขึ้นมาสักอันหนึ่งครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ